ครับอาจารย์ตะวัน31ครับผมเมื่อวานนี้มีงานอะไรบ้างวัดมีแน่นทั้งวันเลยเมื่อวานวัดคนแน่นทั้งวันเลยเมื่อวานเป็นวันอะไรมันมีมากมายนะมันไม่มีงานอะไรเยอะค่ะนะที่คนมีมากมายกายกองไม่ว่ามีงานอะไรรถบงรถบัสรถอะไรเกิดมีข้างในข้างในมีเต็มเลยดีช่วงนี้จะหมดงบประมาณนะจะหมดงบประมาณเขาก็จะมาสัมมนาราชการจะมาสัมมนาหมดงบประมาณมาอบรมแล้วก็มาดูสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เอาต่อเอาแตงไปแขวนไว้ตามนั่นมาให้มันแตกคือเยอะเกินนะวันทั้งวันเลยคนวันนี้คาดไม่เอาไหนนะวันนี้ระยะอาทิตย์นี้คาดไม่ดีเลยไม่เอาไหนวันนี้ก็ไม่เอาไหนละมันอ่อนไปหมดในชาติในกันภาคขันยืมเราเคยพูดแล้วอายุ23เต็มที่นะภาคขันไม่จนเจ้าของรำคาญเจ้าของรำคาญจริงๆทุกชั้นไม่รู้จักอื่นอะไรว่าเจ้าของรู้สึกว่างุดหงิดมันจะไม่พอมันรถมันกลมกลืนเป็นมอกตลอดเลยนะแม้ที่สุดเอาข้าวเปล่ามาให้กินหวานไปเลยโอ้ยคืออายุ23จนรำคาญจะขอไปจริงๆจริงตอนนี้คืออะไรกินเท่าไรก็ไม่พอท้องเต็มปากยังยากคือการบวชมันไม่คือพุทธญาณเรื่องจะขอเออแปลว่าไม่ค่อยยุ่งคิดกับไว้คืองานคือการงานยุ่งไปหมดเดี๋ยวเป็นพระเราไม่ได้คิดอายุ23เนี่ยกำลังเต็มที่เลยรักษาไว้บัดนี้ถึงขังกำลังนะเรียกีเอามาเท่าไรไม่พอชอกเต็มป่าสังอยากก็เอาเข้ามาป่าไปกินหวานไปเลยเราไม่มีนะถ้าเราปีอายุ23เคยเลือกจริงๆกำลังวังชาดีการอยู่การกินไม่พอไม่รู้จักดีฉันจนเต็มท้องแล้วมันยังอยากนะโอ้จะให้ใส่อะไรอีกมันยังอยากชอบเต็มยังอยากเดี๋ยวก็อายุตอนนี้3แล้วมันคือแล้วไปโคราชไปฉันไปฉันข้าวเจ้าซะด้วยเมื่อข้าวเจ้ารถจ้าเรืออะไรของมันน้ำหนักมันสู้ข้าวเหนียวไม่ได้นะฉันไปล้างบาตรยังไม่เสร็จอยากอีกแล้วขิวอีกแล้วเพราะมันยังไงรำคาญเจ้าของจริงอ้าวเราพูดตามความจริงไปล้างบาตรยังฉันเสร็จอยู่นั่นแหละแล้วมันก็ไม่อิ่มอ่ะแล้วมันเต็มท้องแล้วไม่อิ่มใจใส่อะไรก็ไปร่างบาปมันหิวอยู่แล้วโอ้จะนี่ถึงวันพรุ่งนี้ก็ยี่สิบชั่วโมงยังไงกันใกล้พิจารณาอยู่โคราชอยู่ที่พิจารณาข้าขังเวลามันดื้อมันยื้อทุกวันนี้ทุกอย่างมันต้องการทั้งนั้นอาหารอะไรเลยอร่อยหมดเลยจับได้ชัดเจนมันอายุ23ปีแล้วคือมันทุกอย่างกำลังวังชาก็เต็มที่แล้วก็
การอยู่การกินไม่จับไม่รู้จักพอหาเต็มท้องรับยาอย่างอื่นคืออายุยี่สามเต็มที่ก็อายุตั้งแต่70มาแล้วนี้มันไม่ปรากฏว่าอยากข้าวหิวข้าวไม่มีเลยฉันไปอย่างนั้นยิ่งทุกวันดีแล้วก็ขึ้นแล้วล่ะคิดว่าคือว่าอยากข้าวหิวข้าวไม่มีตั้งแต่70มา70 80 90นี่ก็95แล้วอายุลดลงอะไรเรียกเวลาอายุลดลงนี่ไม่มีคำไม่หิวก็เจ็ดสิบอายุ70ไปไม่ปรากฏว่าอยากว่าหิวอะไรเลยยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแล้วจะนี่ธรรมดาเรามีเท่าแก่ไปอะไรทิ้งเป็นความกังวลชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ของเจ้าของนะคือไม่อยากตายด้วยสำคัญนะแก่ก็ยังไม่อยากแก่ตายก็ไม่อยากตายกังวลนะกังวลจิตคนทั้งหลายทั่วโลกเป็นอย่างนั้นแต่นี่หมายถึงผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะแต่ที่เราได้ปฏิบัติธรรมมาโดยลำดับจนเต็มความสามารถของเราแล้วมันหมดความกังวลเรื่องเป็นเรื่องตายไม่มีไปเมื่อไรก็ได้ว่างั้นพร้อมเสมอถ้าว่าพร้อมไม่มีถูกวิจารณ์ของความเป็นอยู่และความตายไปเพราะธรรมชาตินี้มันเต็มแล้วความพอความพอที่เป็นพออย่างเลิศอย่างอัศจรรย์ด้วยอยู่ในหัวใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันอันนี้มันพอไปหมดเลยไม่สนใจกับอะไรจะเป็นจะตายอะไรก็คืออันนี้เป็นตัวยืนเป็นก็มีธาตุขันธ์สลายตายก็ธาตุเป็นก็ธาตุขันธ์ทรงอยู่เวลาตายธาตุขันธ์สลายอันนี้ไปสลายเต็มตัวเองเพราะฉะนั้นจริงไม่มีวิตกวิจารณ์กับความเป็นความตายคือมันพอกันจ้ะอบรมไม่พออีกถ้าพอแล้วมันพอหมดสามโลกธาตุไม่เอาอะไรปล่อยวางโดยสิ้นเชิงจิตใจพอนั่นละพอทีนี้จะเอาอะไรเข้าไปเสริมความพอนี่เป็นพออย่างเลิศเลยไม่ใช่พอธรรมดาสิ่งเหล่านั้นที่ว่าดีว่าดีอะไรจะส่งเสริมความสรรเสริญชมเชยแล้วก็มันก็ไม่วิเศษยิ่งกว่านั้นสรรเสริญมีแต่ชื่อเฉยนั่นละพอโลกธรรมแปดขาดสะบั้นไปหมดในหัวใจไม่มีเหลือเลยมันก็มีอยู่ตั้งแต่เวลาธาตุขันธ์มีอยู่นี่มันก็ดีก็ดีไปตามภาษาของมันอย่างนั้นแต่ใจนั้นมันหมดสภาพทุกอย่างโลกสมมุติไม่มีไม่มีในหัวใจเลยนะหมดก็ว่าสมมุติก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสมมติตัวยุ่ยแย่ก่อกวนวุ่นวายภายในใจคือกิเลสอันนี้หมดแล้วก็ไม่มีอะไรว่าเขาว่าแต่ปากเฉยจิตไม่มีว่าทุกข์ไม่สบายอย่างนี้หรือลำคาญอย่างนั้นอันนี้ว่าไปนะธรรมชาตินั้นมันไม่มีเพราะเรานี่เป็นสมมติทั้งหมดนะเพื่อเกิดก็ตั้งแต่ออกปฏิบัติกับพรรษา7เพราะหยุดเรียนออกเลยเพราะเรามีคำสัตย์คำจริงมุ่งหน้าที่จะออกปฏิบัติโดยชาติเดียวพอพรรษา7แล้วออกพรรษา16ตัดสินกันลงได้เวลา9ปีพรรษา7นี่ขึ้นเวทีไม่มีกรรมการแยกเลยใครดีให้อยู่บนเวทีใครไม่ดีให้พังตรงเลยระหว่างที่เหตุกับธรรมฟัดกันไม่มีถอยกันถึงที่เหตุจะเต็มหัวใจเขาตามนั่ง
น้ำตาล่วงบนภูเขาที่สู้กิเลสไม่ได้ก็ตามแต่จิตที่จะสู้กับกิเลสไม่ถอยเพราะฉะนั้นจึงได้ออกอุทานในใจเวลาตั้งสติไม่อยู่ตั้งไม่อยู่จริงๆนะตั้งภาพล้มตั้งล้มตั้งเพื่อลงไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่นี่กระแสกิเลสรุนแรงก็จับได้มาเป็นระยะระยะเวลาวันรุนแรงรุนแรงอย่างนั้นนะมันไม่ได้นิยมว่าอยู่ในป่าในเขาที่เท่าไรกิเลสมาอยู่กับใจมันกวนใจเวลากระแสกิเลสมันรุนแรงตั้งคติไม่อยู่ตั้งคติคือการต้านทานกิเลสตั้งไม่อยู่ล้มทางนั้นจนน้ำตาล่วงเราก็ไม่ลืมน้ำตาล่วงแล้วยังมีอุทานหรือว่ามีอะไรอันนี้เราเรียกว่าฝังลึกมากเอาจนน้ำตาล่วงโถมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวนาวะเป็นอยู่ในใจนะเมืองกูมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวนาวะเอาละว่างั้นมีบทตัดเฉียนกันเอาละยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยเชียดแช้นอันนี้เป็นเชียดแช้นเป็นธรรมนะคือเชียดแช้นให้กิเลสภายในใจตัวเองเชียดแช้นในบุคคลหรือสัตว์ตัวใดก็ตามเป็นบาปเป็นกรรมเป็นกิเลสทั้งนั้นนะแต่ความเชียดแช้นให้กิเลสอยู่ในตัวเองนี่มันเป็นธรรมทำให้มุมานะให้มีอะไรทุกอย่างความเข้มแข็งนี่แหละซัดกันกับกิเลสฟาดเอาจนกระทั่งชื่อว่านั้นตั้งแต่กิเลสเอาเราน้ำตาล่วงบนภูเขาฟาดกับกิเลสไม่หยุดไม่ถอยน้ำตาล่วงครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายที่ใครเล่าให้ฟังน้ำตาล่วงนี้เป็นมหามงคลอย่างยิ่งน้ำตานี้มีราคาน้ำตาล่วงที่สู้กิเลสไม่ได้นั้นเป็นน้ำตาที่ขาดทุนศูนย์ดอกแต่น้ำตาที่ชนะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจเป็นน้ำตาที่มีคุณค่ามากนะจับได้ทั้งตลอดเลยใครไม่ได้สู้กับกิเลสซะก่อนใครจะว่างานใดหนักงานใดมากนะงานใดหนักในน้ำเป็นทุกอะไรนี้เราจะไปว่าเขายังไม่ได้ต่อก่อนกับกิเลสซะก่อนให้พิจารณาแล้วงานสู้กับกิเลสนี่อันนี้เป็นงานหนักมากทีเดียวเพราะกิเลสขาดสะบั้นเหมือนฟ้าดินถล่มเห็นไหมกิเลสอยู่ในหัวใจนี่พอขาดสะบั้นจากกันเหมือนฟ้าดินถล่มร่างกายนี่พุ่งเลยนะอยู่ธรรมดาดีดผึ่งเลยนะมันรุนแรงเราไม่ลืมนะระหว่างกิเลสกับจิตมันขาดจากกันเหมือนร่างกายของเราดีดผึ่งนะจึงเป็นเหมือนว่าฟ้าดินถล่มในระยะนั้นนะความจริงก็ร่างกายนั่นแหละมันไหวตัวอย่างรุนแรงนะฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขาไงนะแต่ร่างกายดีดผึ่งเลยนะจากรัฐบาลก็เรียบเลยที่ดีไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมากวนใจเรียกว่าหมดโดยสิ้นเชิงว่ารักก็ไม่มีชังก็ไม่มีโกรธเกลียดเหยียดอะไรก็ไม่มีเรานี่เป็นกิเลสทั้งหมดเอาอันนี้ออกได้แล้วก็ไม่มีอะไรกวนใจได้แล้วท่านว่าแสนสบายบรมสุขอยู่กับกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจเรียกว่าใจที่บริสุทธิ์นั่นเรียกว่าบรมสุขได้แล้วระหว่างอาทิตย์หนึ่งวันนี้ธาตุขันไม่ดีเลยนะตั้งแต่เริ่มเป็นหวัดบ้างนิดหน่อยนะแต่มันพิษอะไรอยู่ภายในโบกอยู่สูงอยู่นี่แหละไม่กำลังอ่อนลงนี่อายุก็95แล้วนะ95ย่างขึ้นมาเนี่ยสีขากัญญานี่แหละมาได้2เดือนแล้วสิงหาก็ครบรอบแล้วก็เป็นเดือนหนึ่งขึ้นมาแล้วนะกันยาก็เป็น2เดือนแล้วนี่9 95ย่างเข้ามาได้
2เดือนสิงหากันยาอ่อนมากนะเวลานี้แต่ความเมตตาเหลือล้นพ้นประมาณนะเพราะงั้นจึงไม่ได้อยู่ฉันจะขาดใจแล้วไปละไปเพราะความเมตตานะไม่ได้ไปเพราะอะไรที่ไหนบกพร่องตรงไหนเช่นวันหนึ่งไปโรงพยาบาลโรงหนึ่งวันหนึ่งไปโรงหนึ่งเรื่อยดังนั้นปัจจัยมอบให้โรงละ20,000-20,000ไปเรื่อยๆเลยเขาขอแบกตาเดินไปเขาขายของอยู่ตามข้างทางนี่ก็จอดรถซื้อของเขาเอาจะอย่างเอานะเอาสักชิ้นหนึ่งนิดหนึ่งก็มอบเงินอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1,000ละมอบเงินให้สัก1,000ไปทุกวันนี้นะเป็นอย่างนั้นนะคือในตัวเจ้าของก็พูดแล้วมันเต็มยศเลยว่ามันพอทุกอย่างแล้วและที่นี่ความพอนี้กับความเมตตามันกระจายออกพอออกจากคำว่าพอที่มองไปที่ไหนสงสารไปหมดทุกหย่อมย่าควรสงเคราะห์สงหาอะไรก็สงเคราะห์ไปเต็มกำลังของเราในสิ่งที่มีที่จะช่วยสงเคราะห์สงเคราะห์เรื่อยไปอย่างคือเมื่อนี้มันพอไม่เอานะกิเลสไม่มีพอได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ตายทิ้งเปล่าๆเดินไปตามถนนหนทางมันอดคิดไม่ได้แหละเห็นเขาก่อเขาสร้างอะไรมันไม่ใช่ความจำเป็นที่จะได้อยู่อาศัยจากการสร้างนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสว่าฟุ้งเฟ้อเหิมได้ไม่พออยากให้เขาจมเลยจบเฉยสารเสริญว่ามีหน้ามีตาเป็นคนบ้างมีตึกรามบ้านช่องมีอะไรเอานั่งมาเป็นเครื่องประดับ เอาวัตถุภายนอกมาเป็นเครื่องประดับสำหรับกิเลสเป็นอย่างนั้นส่วนธรรมเป็นเครื่องประดับพอหมดไม่เอาอะไรทั้งนั้นปล่อยโดยสิ้นเชิงที่อยู่ที่อาศัยอะไรอยู่ได้ทั้งนั้นอันนี้พออยู่ในตัวแล้วเพียงอาศัยสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นจะไปทำอะไรให้มันหรูหราฟู่ฟ้าเนี่ยความหรูหราฟู่ฟ้าเป็นอัตเป็นธรรมก็เต็มหัวใจแล้วเอานั้นมันหรูหราฟู่ฟ้าได้ประโยชน์อะไรเอาว่าแข่งกับความหรูหราเนี่ยมันก็ไม่มีแต่กิเลสไม่พอมันอยากรู้แล้วฟูฟ้าสร้างนั้นสร้างนี้แล้วให้พอไม่พอตายทิ้งเปล่าๆเศรษฐียิ่งมีทุกข์มากนะคนทุกคนจนหาเช้าจีเย็นเขาก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์เห็นกันอย่างชัดเจนว่าพวกนี้เป็นทุกข์เศรษฐีเขาถือกันว่าพวกมั่งมีสีสุขเป็นคนทรงความสุขความเจริญมันโกงกันข้ามนะนั่นน่ะกองทุกข์ใหญ่อยู่ตรงนั้นมันดีดมันดิ้นอยู่ในหัวใจมันไม่ได้ว่าอันนี้ได้นี่อันนี้พอแล้วไม่มีได้เหยียบก็ขยับเรื่อยดินนั่นแหละกิเลสคำว่ากิเลสคือความไม่พอหิวโหยตลอดเวลาคำว่ากิเลสตัณหาคือความอยากความหิวโหยมันดิ้นมันดิ้นตลอดเวลาข้าเจ้าสิ่งนี้ว่าให้เป็นความสุขอย่าหวังว่าอะไรเพราะกิเลสตัวหิวโหยมันมีอยู่ตลอดได้มากเท่าไรมันยิ่งหิวมากได้เท่าไรไม่พอบอกตายทิ้งเปล่าๆถ้าทำแล้วพอผู้ที่จังปรมาจารย์ยังเต็มหัวใจที่อย่างเดียวพอหมดไม่เอาอะไรพอนั่นทำคือความพอกิเลสนี้ไม่พอถ้าพูดก็เหมือนว่าดูถูกโลกแต่เราเทียบธรรมกับกิเลสต่างหากนะกิเลสพาสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นธรรมพาสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเอานี้มาเทียบต่างหากไม่ได้คิดแม้ไม่ถือไม่ทราบว่าจะดูถูกผู้หนึ่งผู้ใดที่เขาสร้างเขาทำอะไรมากมายว่าก็ไปตำหนิกิเลสที่พาคนให้ดีนะถ้าอันนี้ดับลงแล้วอะไรก็ยุบสบายไปหมดนั่นกิเลสและพาโลกให้ทุกข์ใครจะมีเงินทองก็ของเอากองเท่าภูเขาจะให้มีความสุขไม่มีเพราะกิเลสมันหิวโหยตลอดมันไม่มีคำว่าพอตายด้วยความหิวโหยถ้าทำมีมากมีน้อยพอค
ทั้งทำเต็มหัวใจแล้วพอหมดเลยพระก็ตั้งใจปฏิบัติเพื่อขัดตนเองนะคนเราไม่ได้ดีเพราะชื่อเพราะนามนะจะพระก็เป็นบ้าตั้งชื่อตั้งนามตั้งชื่อตั้งนามไปฝากจรวดดาวเทียมคนไปหาคนแล้วชื่อมันอยู่โน่นอยู่จรวดดาวเทียมแล้วตัวคนนะมันเป็นยังไงไปอยู่ไหนอยู่ใต้ก้นนรกชื่อเจ้าของอยู่ฝากจรวดดาวเทียมแต่ตัวเจ้าของเองอยู่ใต้ก้นแล้วถ้าจะชื่อก็เอาไม่ได้อะไรไม่เหลือหลอกคนหลอกรวมๆแล้วมันก็เชื่อเพราะว่าไงแล้วก็แปดโมงสิบห้านาทีแล้วเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากไปสับอาทิตย์หนึ่งเป็นอะไรอยู่ภายในวัดก็มีนิดหน่อยแต่วัดสูงอยู่ภายในวันนี้ก็ไม่สบายท่าทางก็อ่อนก็อ่อนแล้วไม่ได้วิตกวิจารกับมันมันจะอ่อนจะอ่อนมันจะตายก็ตายคือเรื่องวิตกวิจารกับความเป็นความตายมันหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเป็นก็เป็นตายก็ตายเท่านั้นพอแล้วไม่มีอะไรวิตกในแดนโลกธาตุนี้สำหรับจิตแล้วไปฮะจิตพอแล้วนั่นแหละแสนสบายบรมสุขอยู่คำว่าจิตพอกิเลสขาดออกไปจิตก็พอถ้ากิเลสจะมีอยู่ไม่พออีกหิวตลอดเพราะกิเลสขาดออกไปพอหมดทุกอย่างแล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าลูกหลานที่มาศึกษาก็ให้ว่าตั้งจะอกตั้งใจเป็นคนดีไม่มีขอบเขตเวลาไหวมันคึกมันขลองก็คึกแต่ทำให้บีบบังคับเอาไว้ทำเป็นเบรกห้ามล้อกิเลสเป็นคันเร่งมันเร่งเรื่อยนะกิเลสมันดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ที่จะเรื่องของกิเลสทำห้ามล้อมล้อไว้ให้อยู่ในความพอดีเรียกว่าธรรมห้ามล้อถ้าไม่มีธรรมห้ามล้อเสียขวดได้เพราะความอยากความทะเยอทะยานให้พากันจำเอานะลูกหลานทุกคนมีเห็นมาทุกวันมาฟังเทศทุกวันให้ปฏิบัติตัวอะไรดีสู้เราดีไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้จะอะไรมาดีมาแข่งกับเราดีไม่ได้ถ้าเราดีแค่คนเดียวเหนือไปหมดเลยสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีมันก็มาเหยียบเจ้าของมันไม่ดีแล้วไปเสกสรรเฉยๆแล้วก็มาเหยียบหัวเจ้าของนะถ้าดีภายในใจดีด้วยธรรมนี่ไม่เหยียบส่งเสริมให้มีความสุขความสบายในวัยเด็กนี่แหละมันคึกมันกระนองพ่อแม่จะตายแล้วนะพ่อแม่ขนขวายหาเกิดหาทองมาให้ลูกเต้าเป็นเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องศึกษาและเรื่องเครื่องเล่นต่างๆพ่อแม่จะตายนะลูกมันสนุกสนานวิ่งตามหมู่ตามเพื่อนเขาเพื่อนเขามีอะไรเราอยากมีเราไม่มีเงินตัวเต้าไปควักเอาตับพ่อแม่แล้วออกมาพ่อแม่เลยจะตายมีลูกหลายคนเท่าไหร่พ่อแม่จะตายพอคิดอย่างนี้เราก็ลึกถึงตัวของเราเองแล้วเขานักเรียนเขามีลูกเป็นลูกเสือเขาว่าลูกเสือเข้าใจไหมนักเรียนพวกลูกเสือไอ้เราก็อยากเป็นลูกเสือว่าเพื่อนนะไอ้อยากเป็นลูกเสือกับเขาแล้วมาออดอ้อนขอเป็นพ่อเป็นแม่โอ้ยกูเงินกูไปขายบักแนงเข้าใจไหมก็ได้มาหกเจ็ดแปดบาทพอดีแล้วสูงก็ไปกินเหมือนกูจะได้อะไรสุดท้ายพ่อแม่ก็เลยให้เงิน6 7 8บาทไปซื้อเครื่องแต่งเครื่องลูกเสือแล้วไม่ลืมนะกูก็หาเงินมาได้7 8บาทนี่สูงก็จะไปแต่งลูกเสือบวชลูกเสือมันนั่นราคามัน7บาทมันบ่มันง่ายๆนี่แต่ก่อนต้อง7บาทแต่ก่อนนะแล้วทางกูก็ให้สูงกูก็บ่ได้แล้วเรื่องนี้เนี่ยขอพ่อขอแม่พ่อแม่ก็สงสารหมู่พ่วนเป็นลูกเสือลูกก็อยากเป็นลูกเสือมาอดอ้อนขอพ่อขอแม่เห็นเขาเป็นลูกเสือลูกเราอยากเป็นไม่ได้เป็นก็ยังไงกันนะเออกูก็หาเงินมาได้หกเจ็ดบาทนั่นแหละสูเอาไปซะให้หมดทั้งเจ็ดบาทไปซื้อเครื่องแต่งตัวลูกเสือพี่กับน้องพี่ชายกับเราสองคนเป็นเงินเจ็ดบาทธรรมดามันจะสามบาท
เครื่องลูกเสือเต็มเพราะมันเงินมีค่ามีราคาเครื่องลูกเสือเต็มตัวลง3บาทแล้วนะอันนี้พี่กับน้องกับตกลงฟาดซะ7บาทเราไม่ลืมนะครูก็ไปหามันไปหามันนั่นได้บางแรงมาขายบางแรงเขาจะไม่บางแรงลูกเร็วนะลูกเร็วนะมาขายนี่ก็ได้เงินเท่านี้แหละ7บาทท่านสูงก็เอาซะกูว่าได้อย่างจริงแน่อดีตแล้วก็ว่าเอ๊ะพ่อกับแม่คือสงสารลูกเห็นคนอื่นเขาเป็นลูกเสือนะลูกก็ยิ่งว่าขอพ่อขอแม่ไม่งั้นก็อายผู้เพื่อนแล้วก็ว่าขอพ่อขอแม่สุดท้ายมีก็7บาทขายลูกเลี้ยวได้ก็เลยเอาไปซะกูแววกูหาไว้สู้เราไม่ลืมนะอันนี้พ่อแม่ให้ได้เป็นลูกเสือของเขาแต่ก่อนมันมีพวกประเภทลูกเสือมีถ้าลูกเสือแล้วเครื่องแต่งตัวลูกเสือเนี่ยมันทั้งหมด3บาทเต็มยศละนี่เราก็ได้7บาทพี่กับน้องพี่ชายเราพูดทีไรมันโมโหมันบักฮานะชื่อคำภัยแต่กับน้องๆเนี่ยโอ้ยน้องรักมันมากนะไปไหนลุ่มเลยล่ะพวกน้องๆทั้งหญิงทั้งชายมันไปไหนนี่น้องๆลุ่มเลยเราเขาไปใกล้เขากลัวมันเหมือนเสือนะบ้าตัวนี้นะเด็กมายุ่งมาได้กับพี่ชายไปไหนลุ่มเลยต่างกันนะพี่ชายเราก็พี่ชายโอ้เราก็พูดเป็นพี่ของน้องๆนั่งกับพี่ถ้าพี่ชายคนโตไปไหนนี่ลุ่มเลยไปตามแล้วไปไหนโอ้ยบักฮามันไปแล้วดีคงจะว่าไงมันแพ้ดินสูงบอกน้องๆ นะบักฮาเนี่ยมันไปแล้วแพ้ดินสูงนะมือดินกูเลยมือตาอาปากแล้วมันดุนะเล่านะคิดจะกลัวเลยน้องไม่รักนะเราพี่ชายจะไปไหนลุ่มเราน้องๆพอเห็นเราออกจากบ้านไปแล้วเมืองบักฮาเนี่ยมันไปแล้วแผ่นดินสูงนะพวกจะว่ากันแผ่นดินสูงพวกน้องๆก็ว่าแผ่นดินสูงเขาชังเราดุมันก็ดูมาทางนู้นนั่นแหละถ้าเวลายิงไปบวชแล้วดุเด็ดตามหลักธรรมในพระเนรมาทำรักเกลักกาให้ไม่เห็นขัดธรรมกับวินัยข้อไหนมันรู้นะนี่ทำไมยิ่งทำอย่างนั้นมันผิดไม่ได้คนนี้ถึงบางทีพระดังเกียรติก็มีเรามีเราก็จับเอาไว้จับไว้เดี๋ยวนี้มาประมวลคิดย้อนหลังที่พระดังเกียรติเราเกียรติเพราะอะไรเพราะเราไม่ดีหรือเป็นยังไงพระเหลวไหลเราเตือนบ้างบางทีเข้ากันไม่ได้ดังเกียรตินั่นแหละพระเรานั่นก็เกียรติเราก็มีนะเวลาบวชอยู่ตั้งแต่พรรษาน้อยๆนั่นแหละแต่โตขึ้นมานี่ไม่มีใครก็มาละเกียรติได้ล่ะตีหน้าผากเอาเข้าใจที่พูดแต่เด็กๆเป็นอย่างนั้นนะคือนิสัยมันจริงว่าแต่เด็กซะด้วยนะว่าอะไรเป็นอย่างนั้นยิ่งไปบวชแล้วขัดข้องทำในข้อไหนว่าเอาว่าพระเพราะเราไม่ทำเรากงแนวตามหลักธรรมแบบไหนที่เห็นละเกียรติละกาลเราว่าเอาว่าพระโกรธให้เรามีเราก็ไม่ลืมเลยสายพิจารณายอดหลังกับเพื่อนกับฝูงที่อยู่ด้วยกันว่าเป็นยังไงคิดยอดหลังหมดเลยละวันศาลให้พอละสายละ8ลูกแต่ลูกครึ่งเดียวละจะ8ลูกเจ้าค่ะมาอะไรมาถึงเมื่อเช้าเจ้าค่ะมาถึงเมื่อเช้าเจ้าค่ะมีความคิดถึงหลวงตาเจ้าค่ะอะไรว่ามาถึงเมื่อเช้านี้ครับอ๋อศรัทธาญาติโยมทั้งกรุงเทพอุตรดิตถ์และชาวบ้านตาดขอน้อมถวายทองคำจำนวน3บาท50ตังค์เจ้าค่ะ3บาท50เจ้าค่ะ3บาท50ครับ5บาท50 3บาท3บาท50 3บาทครับมีเรียกต่อให้3บาท50เอาละพอใจหลวงตาเจ้าขาขอโอกาสเจ้าค่ะฮะขอโอกาสเจ้าค่ะขอโอกาสอะไรลูกหลานทั้งหลายสำนึกในพระคุณขององค์พระหลวงตามหาบูยสัมปันโนชี้เจียนถ้าว่าจะพูดแล้วต้องถ้าห้ามรอไปห้ามเลยธรรมดาแล้วต้องกระตุกต่อนี่แล้วพูดเอาละพูดเสร็จแล้วจบไปไม่ได้พูดอ่ะโหขอได้เลย
แต่ว่าอาจารย์ก็มีสิ่งพูดครับว่าเราทุกแบบว่าเราทุกแบบอาจารย์ก็มีสิ่งว่าอะไรอยู่ล่ะเราไม่ให้เรื่อยเลยพี่ชายประภัยพรถวายเช็ค 10,000 ครับเมตตาให้ป่วยครับยันว่าเรื่อยชาติเด็กชายชาติป้ากับใครล่ะชาติดนัย 1,000 บาทครับมาคนเดียวเจ้าค่ะมาคนเดียวแล้วให้พ่อเหนื่อยวันนี้เหนื่อยเหนื่อยก็ยังจะไปอยู่เหนื่อยก็จะยังจะไปอยู่เพราะเมตตาสงสารเหนือความเหนื่อยเพราะเมตตาสงสารดึงไปดึงไปเหนื่อยก็ทนเอาไปไว้ก็ดอดรถเขาก็ไปของเขาไปถึงที่ก็จัดการจัดการเสร็จแล้วจะให้ก่อนอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสัพเพภูเรโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชาตุสัพพะโรโควิราชตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีสิขาโยภวะอภิวาทนสีนิสัจจังบุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังสาธุเดี๋ยวละเดี๋ยวหมามันจะมานะนี่หมามันจะมาบูชาตามครับขอสาธิตกับภรรยา 1,000 บาทนี่สมนึกกับแม่บางอ่อน 2,000 อนุชามหาโคตร 500 นพพลพัชรีระยอง 1,000 บาทอันนี้ร้านน้องเตยกับร้านแชมป์ 1,000 บาทครับถ้าพูดก็ไม่ได้ยินพูดเข้าไปหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับลูกจะกลับแล้วค่ะวันนี้เวลาหลวงพ่อครับกลับแล้วค่ะหลวงพ่อกลับหลวงพ่อครับไปหาสุขใจได้บุกจะพอใจแล้วไปสบายแล้วพ่อยาครับผมต้องคำวันนี้ได้8บาท50สตางค์8บาท50สตางค์ก็ได้เยอะอยู่ต้องคำ8บาท50สตางค์ต้องคำเราต้องจะมอบเขากังหลวงให้ครับผมเท่าไหร่11,578กิโลกรัมครับก็ฝากด้วยต้องคำเราที่ช่วยชาติชาวนี้ได้ทองคำ 11,578 กิโลเข้าข้างหัวเขาทองคำจะเยอะหน่อย